รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุ้คุยกันในช่วงเจ้าของวันพุธนะครับวันนี้วันพุธวันที่7เดือนสิงหาคม2567ก็ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะไปจนฮอดเวลา 9:00 น.นะครับช่วงเจ้าวันนี้เก็บกันมานี่ก็นะเป็น10กว่าเรื่องนะครับนอกจากตันบ่ตันก็นะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามหาฟังกันนะครับจะต้องเอาจนหมดจนเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะความตั้งใจก็ในวันนี้นะครับวันที่7สิงหาคมนะก็มีเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องนะประชาชนนะครับนะให้ความสนใจกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนาะเป็นจะให้คำวินิจฉัยนะครับคดียุบพรรคก้าวไกลนะในวันนี้นะครับ7สิงหาคมนะแล้วก็นะคดีคุณสมบัติของนายกนะครับในวันที่14สิงหาคมก็นะช่วงนี้นะครับเนาะก็พ่อแม่พี่น้องก็คงจะต้องรอกันนะครับรอฟังคำวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 3:00 น.นะครับเนาะในส่วนของขออภัยครับ7สิงหาคมนี่เวลาประมาณ 9:00 น.ครึ่งนะครับ 9:00 น.ครึ่งนะซึ่งก็จะมีการประชุมกันนะครับนะแล้วก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยเวลาบ่าย 3:00 น.นะครับนะเวลาบ่าย 3:00 น.นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมให้พี่น้องนะครับคือความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองกันนะก็นะครับไปกันที่เรื่องของข่าวสารนะเจ้าวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ย้ำเตือนกันนะนะครับเนาะก็เอิ้นบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับบอกว่าวันที่12สิงหาคม2567เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะโอกาสในวันใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ12สิงหาคมซึ่งก็เน้นย้ำกับพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนนะท่านนะครับได้มีโอกาสนะประดับนะธงตราสัญลักษณ์นะครับก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567นะรัฐบาลเปิ้นก็ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐนะภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับประดับธงชาติไทยแล้วก็ธงอักษรพระนามาภิไธยสกนะพร้อมผ้าระบายสีฟ้าแล้วก็ผ้าระบายสีขาวตามบ้านเฮือนแล้วก็อาคารสถานที่แล้วก็จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นะครับพร้อมเครื่องราชสักการะนะอันนี้ก็นะครับนะใน Facebook ก็จะมีนะภาพนะครับเฮือกับพ่อแม่พี่น้องได้ฮู้ได้หันนะว่าจัดจะได้ฮือถูกต้องนะครับอันนี้ก็นะบางครั้งบางทีก็บ่มีหยังนักก่อนในส่วนของธงชาตินะครับนะแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์นะครับเนาะที่หลวงพระนามาภิไธยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะประดับกันได้นะครับไปกันที่ตังผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับอันนี้เพิ่นก็ย้ำก็เตือนนะครับเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของตังจังหวัดแปรเนี่ยบอกว่ายังคงแจ้งเตือนนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะในพื้นที่อำเภอร้องอำเภอร้องกวางแล้วก็เฝ้าระวังน้ำแม่ยมล้นตะฟัง
ในพื้นที่อำเภอ2แล้วก็หนองมงไคนะครับนะอำเภอ2นี่ก็คงจะมีเป็นบางจุดนะครับเนาะที่อยู่ลาดต่ํากันอยู่เรื่องนี้นายชุติเดชมีจารย์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรในฐานะผู้อํานวยการจังหวัดเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะครับกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสทนชได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศนะครับก็ป้าว่าห้องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปปาดพันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตอนบนนะแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางแล้วก็ยะฮือประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระวังวันที่2ถึง8สิงหาคม2567นะครับวันนี้ก็วันที่7ละโดยฮือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่อำเภอร่องกวางอำเภอหลองนะเฝ้าระวังระดับน้ำนะที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำมันล้นตะฟังแล้วก็ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำยมนะแถวอำเภอ2หนองมงไคนะครับก็โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรก็ได้แจ้งเตือนนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กองขอพระครับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเตรียมความพร้อมรับมือโดยฮือดำเนินการนะครับฮือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนฮือติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมหนักกว่า90มิลลิเมตรนะครับในช่วงเวลา24ชั่วโมงแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกิดน้ำท่วมนะครับอยู่เป็นประจำเนี่ยนะหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังระบายบ่ตันก็ประชาสัมพันธ์นะครับสร้างการรับรู้กับประชาชนระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเนี่ยคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนมันถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหัวนะกรณีมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายนะคือตัดกระแสไฟฟ้านะครับทันทีในส่วนของเกษตรกรนะครับเราก็ควรจะระมัดระวังนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของเกษตรกรนี่นะครับต่างสำนักงานเกษตรนะเปิ้นก็มีการเตือนกันเข้ามานะครับเนาะอู้ถึงเรื่องนี้แล้วก็รัฐไปตีเรื่องของต่างสำนักงานเกษตรกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คือว่าทางเกษตรจังหวัดแปรนางสาวอัญชลีปัญญากวาวเกษตรจังหวัดแปรนะครับก็บอกว่าตามการคาดหมายปริมาณฝนในช่วงหน้าฝนปี2567เนี่ยนะครับช่วงกึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะไปจนสิ้นเดือนกันยายน2567เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตฮ้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือว่ามีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปริมาณฝนตีตกสะสมอาจจะเนี่ยคือเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำนักงานเกษตรจังหวัดแปรเปิ้นก็ขอแจ้งเตือนเกษตรกรนะครับให้เฝ้าระวังภัยจากฝนตกชุกหนักขึ้นโดยเกษตรกรควรเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายโดยเฉพาะนะครับในนาข้าวใกล้จะเก็บเกี่ยวรวมถึงพืชไร่แล้วก็พืชสวนอื่นๆทั้งนี้นะครับเกษตรสามารถขอรับคำแนะนำในการดูแลพืชการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุนะครับหรือว่าแจ้งเหตุภัยพิบัติเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานในด้านการเกษตรได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชณสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดนะอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่นะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะไปแจ้งกันได้นะครับส่วนเรื่องของการ
นะปลูกนะครับบางทีเนี่ยนะครับฝนมันตกมันชุกมันนักเนี่ยนะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะปลูกกล้าพริกนะครับกล้าพริกนะบางพ่องบางคนนี่บ่ได้กางมุ้งเนาะบางทีกางมุ้งเนี่ยเขาต้องเอาพลาสติกนะนะครับเนาะมากางขึ้นมาเพื่อจะบ่ได้โดนฝนยังตกชุกกันน่ะนะครับเนาะมันจะเนี่ยคือนะกล้าพริกเนี่ยนะครับมันอ่อนมันเพลียหลังจากนั้นก็อาจจะตายกันไปได้ดังนั้นนะครับในการคือความใจใส่นะในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็ในส่วนของต่างจังหวัดนี่หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่นะครับก็ขอฮือถือปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้วก็มาตรการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่นะครับพร้อมตึงรายงานสถานการณ์การฮือความช่วยเหลือเบื้องต้นฮือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้รับฮู้ทันทีนะทางโทรศัพท์หมายเลขนะครับ054-533-680นะครับเบอร์นี้พ่อแม่พี่น้องนะถ้าว่ามือถือท่านนี้อยู่ก็สามารถที่จะบันทึกกันไว้นะเมมกันไว้นะ054-533-680เห็นไหมนะครับเบอร์นี้เนี่ยเปิดใจกันมานะครับก็บันทึกน้อยเป็นตัวย่อเนาะปอพอเห็นไหมปอปลากระพอสำเภานะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าโทรศัพท์หมายเลข1054-522-513นะครับหรือว่าโทรสายด่วน1784นะครับอันนี้ก็ของปอพอเหมือนกันนะครับ1784นะ LINE official นี่ก็ @ddpm นะครับอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปนะแล้วก็บันทึกกันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามนะข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเนาะแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยเกิดเหตุก็ขอความช่วยเหลือกันได้นะครับไปกันที่เรื่องอย่างต่อนะเดี๋ยวขอเก็บข้อมูลนิกรรมนะครับผู้ว่าเตือนภัยเราไปปลูกปลากันนะครับนะช่วงนี้หน้าฝนพ่อแม่พี่น้องนะเป็นการปลูกปลาเฉลิมพระเกียรตินะก็ตั้งจังหวัดแพร่นะครับนะจัดกิจกรรมปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะพื้นที่ป่าห้วยเบี้ยแล้วก็ป่าห้วยบ่อทองนะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาภาวะโลกร้อนป้องกันปัญหานะอุทกภัยนะครับอันนี้ก็เพื่ออนาคตเนาะนะเรื่องของอุทกภัยนะครับเมื่อตะวันในเวลา9โมงนะครับที่อ่างเก็บน้ำขี้เบี้ยนะครับห้วยขี้เบี้ยนะป่าห้วยเบี้ยแล้วก็ป่าห้วยบ่อทองหมู่ที่1ตำบลวังทงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับข้าราชการนะหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหารนะองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชนองค์กรมหาชนนะองค์กรการกุศลมูลนิธิและก็ประชาชนเพื่อห่วมปลูกกล้าไม้จำนวน1ปันกะในพื้นที่8ไร่นะครับเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะ92พรรษานะครับ12สิงหาคม2567สำหรับจังหวัดแพร่นะครับได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ที่ฟื้นป่าฟื้นฟูนะสภาพป่าเนี่ยนะครับเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะครับเข้าไปดูแลพื้นที่นะครับเนาะดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ร่วมกันเนี่ยเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็ป้องกันปัญหาอุทกภัยการพังทลายของดินเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นในการฮือกับผิวดินนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันบ่ฮือเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัตินะครับต่างธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน359ไร่แล้วก็จะยะฮือประชาชนชาวจังหวัดแพร่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่านะเกิดจิตสำนึกหักห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันรณรงค์ปลูกป่าอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับอันนี้ก็โดยเฉพาะหน้านี้เนาะหน้าฝนนะครับนะก็เป็น
การปลูกก็ไม่ตีจะได้ผลนะเกี่ยวกับเรื่องการเดี๋ยวมันจะติดเก้านะครับจะได้เจริญเติบโตนะดูแลก็ง่ายนะครับนอนหน้านี่นะจะได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็นะครับอาจจะปลูกก็ไม่ในบ้านก็ได้นะปลูกก็ไม่เป็นก็ไม่ยืนต้นของที่มันกินหน่วยกินดอกได้นะนะครับเนาะอย่างผมนี่ซอหักเก้าแก่พุ่นน่ะนะครับเนาะซอหักเก้าแก่ผมนะปลูกไปเนี่ยนะครับเนาะมันเป็นก็ไม่ยืนต้นนะนะเหมือนนั้นมันออกดอกออกนี่มาก่อนนะนะครับเนาะเก็บดอกมาลวกกับน้ำพริกน้ำปูนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่เขาควรจะมีนะครับเนาะบ้านหนึ่งก็อาจจะมีสักเก้าหนึ่งก็ได้นะครับเนาะปลูกหลายเก้าก็เพื่อคนใต้คนเหนือนะครับบางทีนี่ได้ขายนะครับหันปอกก้าไม่ขายเพิ่นมาขายอยู่5บาท10บาทนะครับเนาะก็เป็นการขับเคลื่อนกันไปนะบางทีมันใกล้อย่างงอมๆผ่องก็แจกกันไปผ่องนะยกขึ้นกันไปของ2กล่อง5บาทผ่องเอาไปกันที่เรื่องของแห่งงานนะครับเนาะแห่งงานนี่อู้เกี่ยวกับเรื่องอะหยังนะครับก็อู้ถึงเรื่องนี้นะครับเนาะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เปิดดำเนินโครงการอันนี้โครงการไกลเกียร์นะครับเนาะเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงแต่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเนาะเก็บข่าวมานะเอาไว้หลายตีแกเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานแห่งงานจังหวัดแพร่นะครับจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการบังคับใช้แห่งงานหรือว่าบริการนะครับแล้วก็การฆ่ามนุษย์ด้านแห่งงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายในเรื่องนี้นะครับเมื่อตะวันนี่เวลา9โมงตีห้องนักขราแกนบอลูมโรงแรมแปรนักขรานะครับนายชัยสิทธิ์ใช้สำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แห่งงานหรือบริการและการฆ่ามนุษย์ด้านแห่งงานคือแก่บัณฑิตแห่งงานและก็อาสาสมัครแห่งงานจังหวัดแปรเพื่อขยายการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแปรประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2567นางอัญชลีปดุกาแห่งงานจังหวัดแปรก็บอกว่ากระทรวงแห่งงานเนี่ยได้ลิงก์หันถึงความสำคัญของการขยายเครือข่ายการทำงานคือมีความครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานผ่านบัณฑิตแห่งงานอาสาสมัครแห่งงานและก็เครือข่ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ในการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือว่าบริการนะครับแล้วก็การฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานรวมถึงเป็นการบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานแล้วก็การบังคับใช้แรงงานหรือว่าบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะจึงได้จัดเนี่ยครับจึงได้จัดการอบรมจัดการอบรมนะครับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แห่งงานหรือว่าบริการและการฆ่าด้านมนุษย์ด้านแห่งงานขึ้นนะครับก็เพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและก็การปราบปรามการฆ่ามนุษย์ด้านแห่งงานและก็การบังคับใช้แห่งงานหรือว่าบริการนะครับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ด้านแห่งงานนะคือแก่บัณฑิตแห่งงานนะครับอาสาสมัครแห่งงานแล้วก็ขยายเครือข่ายการทำงานให้หนักขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแห่งงานจังหวัดแพร่เนี่ยบัณฑิตแห่งงานแล้วก็อาสาสมัครแห่งงานเครือข่ายด้านแห่งงานเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยจำนวน100คนเข้าร่วมการอบรมนะครับมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่สำนักงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแห่งงานจังหวัดนะฮือความรู้แล้วก็คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรมนะครับอันนี้เรื่องของแห่งงานเนาะก็นะครับเป็นเรื่องที่เขาเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าปัญหาสังคมนี่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วยบางทีเกิดอย่างขึ้นมาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะต้องใจในเรื่องของข้อบทกฎหมายนะครับเนาะเข้ามาปรามกันไปกันที่เรื่องของการประชุมนะครับเนาะการประชุมพิจารณาคัดเลือกนะ
นะครับบุคลากรในด้านไหนนะเรื่องนี้ยังไม่ได้อ่านเตือนยังไม่ได้พอเตือนนะครับเอาก็นะเมื่อตะวันนี่เวลา 9:00 น.นะครับที่ห้องประชุมเวียงโกไสจันทร์2สารกลางจังหวัดแพร่นายคุณากรโคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแพร่ครั้งที่1ทับ2 567นะครับเพื่อรับรู้สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปีพ.ศ. 2559ได้รับรู้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานและแสดงความประขอบคุณครับและแสดงความสามารถนะประจำปีงบประมาณ2567โดยมีแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณปี2567เนี่ยเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะผู้ทำการขอทานในจังหวัดแพร่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าห่วงยิ่งก็คือผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้ยากในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ขอฮือบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่นะครับจึงฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทางสาธารณสุขนะในการดำเนินการกับบุคคลลักษณะนี้แล้วก็อยากจะฮือมีการดำเนินการในการปักหมุดนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับเป็นแห่งจังหวัดหนึ่งที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนักโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุถูกกระทำรุนแรงหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายนอกจากนี้นะครับจังหวัดแพร่ก็ยังได้ประกาศพื้นที่ผู้แสดงความสามารถและก็จัดโซนหาพื้นที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์โดยยกการ3ไว้นะครับเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของจังหวัดแพร่และก็แห่ม44แห่งเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการแสดงความสามารถห้องรับกลุ่มคนในการแสดงความสามารถที่ขอบัตรขอรับบัตรไปแล้วนะครับ125รายในการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอฐานจังหวัดแพร่ครั้งนี้เนี่ยนะครับได้พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงความสามารถต้นแบบตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้แสดงความสามารถต้นแบบซึ่งมีอยู่3ประเภทก็คือประเภทผู้แสดงความสามารถต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์นะแล้วก็ประเภทผู้แสดงความสามารถต้นแบบคนสู้ชีวิตแล้วก็ประเภทผู้แสดงความสามารถต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทั้งนี้นะครับจังหวัดแพร่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงความสามารถต้นแบบคือพันจ่าอากาศเอกอรงกตกองศิลป์นะปัจจุบันนี้อายุ51ปีนะครับบ้านเลขที่129ทับ8หมู่4ตำบลน้ำจำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ในเรื่องของประวัติการทำงานนะครับเคยรับราชการอยู่ที่ฝูงบิน411กองบินที่41จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2537ถึงปี2556แล้วก็โอนย้ายตำแหน่งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับตั้งแต่ปี2556ถึงปี2563นะทำงานด้านจิตอาสา10ปีนะครับด้านการห้องเพลงเปิดหมวกนะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้นะครับผู้พิการติดเตียงผู้พิการซ้ำซ้อนนะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้นะบริจาคซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แล้วก็ห่วมบริจาคซื้อที่ดินนะครับสร้างโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนการกีฬานะเลี้ยงเข้าน้องๆ นะครับในโรงเรียนที่ห่างไกลที่ผ่านมานะครับได้รับรางวัลคนดีสีเมืองแปเมื่อปี2560แล้วก็รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินนะครับจากมูลนิธิใจพัฒนาในปี2561นะครับเนาะเดี๋ยวกันนะจำชื่อเล่นคนนี้บ่ได้นะครับเนาะก็เคยนะครับเนาะไปฟังเพลงเป็นอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับคณะอนุกรรมการนะครับคุมการขอทานจังหวัดแพร่นะครับยังได้พิจารณานะผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแพร่นะครับที่มดวาระลงโดยพิจารณาจากกองจากองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับนะองค์กรสวัสดิการชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษานะครับจำนวน3คนนะประกอบด้วยนายโชคชัยพนมขวัญ
นายกเทศมนตรีเมืองแปะนายประทีปบินชัยนะผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแปะแล้วก็นางนวลชวีคำฟันจากเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดแปะนะครับนะตะกี้นี่พันจ่าอากาศเอกอรงกตกองศิลป์นะครับนะนะเดี๋ยวกันนักร้องคนนี้นะนึกจื่อเล่นบ่ออกนะครับเนาะทั้งๆที่อู้มันเจนนะครับเนาะก็นะเรื่องของสมองใครบ่ใครจำอ่ะเอาก็พูดถึงเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับ8โมงก็แหม40นาทีนะครับเนาะพักกันสักกำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอู้กันแหมสัก 2-3 เรื่องนะครับในรายการเก็บข่าวมาคุยช่วงนี้พักกันสักกำครับการที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้นความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเราเองในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้าถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ตนและเป็นที่ชื่นชมแก่วงตระกูลต่อไปด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาไกลบ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาลแถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเชิญสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีสักการะพระธาตุช่อแฮพระธาตุดอยเล็งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีชุมพระธาตุหลวงชัยช้างคำพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระร่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื้องพระธาตุไห่ส้อยและพระธาตุห้วยอ้อสายมูห้ามพลาดไปเคาะระฆังให้ดังระเบิดให้ชีวิตสุดบันเจิดปังปังปังสาธุเที่ยวแพร่เที่ยวสนุกได้ความสุขทุกฤดูคนแพร่นี้ใจงามเนี่ยพี่ป้าจันข้างบ้านนะอยู่ดีๆเข้าห้องยาท้อง1669ไปปูนละโอ้เป็นไอ้หยังนักก็เห็นหลานเปิ้นบอกว่าป้าแกเป็นความดันโลหิตน้ำตาลตกวันนั้นยังหันไปบกยาอยู่เลยก่อนหน้าว่าป้า
จันเป็นอย่างบัดซบไปหาหมอนั้นนะพี่ยังน้องนะบ่เคยไปตรวจเช็คสุขภาพเลยเริ่มกลัวแล้วว่าจะเป็นโรคอย่างก็ใจเย็นๆพี่ว่าต่างที่ดีเฮาต้องไปตรวจสุขภาพเปิ้นมีโปรแกรมนัดตรวจผู้ปีไปตรวจจะได้รู้ว่าเฮามีความเสี่ยงเป็นโรคอย่างพ่องรู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนรักษาก่อนบ่ต้องมานั่งกังวลอันเดียวเฮานัดกันไปตรวจสุขภาพที่โรงยาครบปีพอดีเจ้าพี่ป้าๆพ่อพวกเฮานัดกันไปเลยเนาะจะไปลืมเนาะตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับเนาะช่วงนี้ก็ยังมีข่าวนำเสนอกันอยู่นะครับเนาะงานเพลงนี่นะจะมาฟังกันตั้งกลางรายการนี้นะครับเนาะค่อนข้างที่จะยากกันน้อยนึงเนาะนะถ้าว่าฟังกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลนะกับการไลฟ์ Facebook นะครับนะซึ่งนะมาเดี๋ยวนี้นโยบายนะครับเนาะของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ต้องนะเอาหลายจ้องตังใจก็อยากอยากจะเปิดนะครับเนาะงานเพลงนะเพื่อคนจัดรายการจะได้ยั่งพองพักกลางรายการยมุนเหมือนทองนะครับแต่ก็นะครับเปิดกันบ่ได้นะมันติดเรื่องของลิขสิทธิ์กันอยู่นะครับแต่ถ้าเปิดเพลงนะก็คงจะบ่ได้พบปะอู้คุยกันทาง Facebook ไว้นะครับเนาะเพลงนะครับเนาะฟังมาได้ก็ได้นะนะนั่งกินข้าวฟังก็ได้นะครับเนาะยุคนี้ฟังทางมือถือนะครับเนาะแต่ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารบางครั้งบางทีบ่แม่นพี่น้องนะครับเนาะข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยู่ใกล้ตัวแต่ท่านบ่ได้อ่านนะครับเนาะบ่ได้พอข้อมูลอย่างนักนะก็ฟังหลายๆทีนะครับเอาก็ตะกี้นี่คุณฟังโทรศัพท์กันเข้ามานะครับเนาะของอยู่ต่างบ้านท่านทนายเลอสิรินะครับเนาะเมื่อก่อนนี้นะเปิ้นเคยมาจัดรายการนี้อยู่นะครับเนาะรายการเส้นทางประชาธิปไตยนะครับเนาะอันนี้ก็นะครับเนาะท่านก็ได้มีส่วนร่วมกันอยู่นี่เปิ้นโทรศัพท์มาบอกว่าเอ้ใครได้วิทยุอีนะ นะครับก็แจ้งกันเข้ามานี่นะครับเนาะก็บอกว่ามันต้องจับฉลากกันสักน้อยหนึ่งนะครับนะบางครั้งบางทีเนี่ยนะมาเป็น 4-50 ฉบับเหมือนกันแต่เฮาจะบ่ละกันนะครับเนาะสมมุติว่าครั้งแรกนะเดือนแรกเนี่ยเฮาจับฉลากกันไปแล้ว5เครื่องนะครับ5เครื่องขอให้ครับ5เดือนเดือนละ10เครื่องนะครับนะเดือนละ10เครื่องนะ10เครื่องนี่ก็50นี่จับฉลากกันไปแล้วได้ไป10คนแต่40คนนั้นเฮาบ่ละเด้อเฮาก็จะเอาไปเปาะกันเดือนหน้าแห่มต่อไปลุ้นกันนะครับเนาะเนาะก็ใจนี่อยากจะแจกหมดนะครับเนาะก็คิดเป็นมูลค่านี่มันนักเหลือเกินนะครับเนาะเงินเดือนผมนี่บ่พอซื้อนะก็นะครับโดยที่ว่าทางสปท. 8นะครับเนาะจะทำการแจกก็คือว่าเฮามีกฎมีกติกามีเกณฑ์กันอยู่นะครับเนาะสำหรับคนฟังที่ฟังรายการต่างๆของสปท. 8นะครับบ่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่สปท. 8นะดำเนินรายการนะครับหรือว่ามีภาคีเครือข่ายของสปท. 8นะครับมาดำเนินรายการเนี่ยท่านติดตามรับฟังรายการอันยังวันไหนนะครับเนาะชื่นชอบรายการนี่ยังก็บอกกันมั้ยนะครับบอกหมดนั้นก็ได้นะแต่ยังน้อยก็สัก 2-3 รายการเนาะยังน้อย1รายการก็คงจะถูกอกถูกใจพ่องนะครับก็นะบ่ว่าจะฟังทางวิทยุนะครับวิทยุออนไลน์นะผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวท. 8นะครับนะหรือว่าทาง Facebook ไลฟ์ของสวท. 8หรืออาจจะติดตามที่ TikTok 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 นี่นะนะหรือว่า YouTube นะครับเนาะอันนี้ก็ออกไปหลายจ้องทางเหมือนกันนะครับการที่จะแจ้งชื่อมานะครับเนาะท่านอาจจะโทรศัพท์มาก็ได้นะอย่างเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับเวลา 8:30 นเนาะถึงบ่าย 4:30 นี่นะครับท่านสามารถที่จะโทรศัพท์มาอู้มาคุยนะบอกว่าอยากจะใครได้วิทยุอยากจะชิงรางวัลตัวนะ
ก็โทรศัพท์มาติหมายเลขโทรศัพท์054-523-515นะครับ054-523-515นะแล้วก็จะมีน้องๆนะรับโทรศัพท์อยู่ที่ห้องธุรการก็แล้วกันนะครับหรือว่าจะฟังหรือว่าชมนะครับผ่านจองตังไหนนะชื่นชอบอะไรยังก็แนะนำกันเข้ามานะครับจะเขียนเป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรก็ได้นะครับเนาะมาเอามาอู้มาคุยนะครับเนาะเล่าขวัญพองก็ได้เล่าขวัญคนจัดหรือคนดำเนินรายการนะแล้วก็สามารถที่จะติยาชมกันได้นะครับเนาะอยากจะฮื้อสวทแปนะปรับปรุงอันอย่างนะครับส่งกันมาตีเลขตีนะครับตีตั้งของสวทแปเนี่ยครับสวทจุดแพร่นะนะครับเนาะต้องเขียนยาวนะถ้าเขียนยาวนี่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่นะนะครับเอาแค่สวทก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลขที่นะครับ28หมู่ที่7นะถนนแปร้องตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแปรนะครับอันนี้ก็นะครับเนาะแจ้งกันเข้ามาหรือว่าจะไปกันที่ตั้งหลายนะครับเนาะก็ไปกันที่ ID นะฮะแอดกันมาเปลี่ยนๆกันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับเรดิโอ91นะครับเนาะนะเรดิโอ91นี่ท่านมาเป็นเพื่อนเฮาก็แจ้งที่อยู่แจ้งอะไรอย่างมั้ยนะครับเนาะอันนี้ก็นะจะได้เอาลายชื่อของปอไปพี่น้องนะครับเนาะเข้าไปใส่นะตัวหมูนะจะได้จับรวมจับฉลากจริงรางวัลกันนะครับเอ้าก็ไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของเอานี่ก่อนเนาะพชไกลเกียก็แล้วกันนะครับนะพชไกลเกียพชไกลเกียนี่อยู่ที่ไหนทางใดนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแปรนะครับโดยนายวิรการบุญตันนะพัฒนาการจังหวัดแปรก็บอกว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแปรได้เตรียมดำเนินโครงการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแปรโอ้นะครับเนาะก็นึกว่ามีตกยศนะครับเนาะอันนี้มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมาะนะครับอันนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2567นะครับคือกับกลุ่มเป้าหมายของห่วมโครงการจำนวน29กลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดนะครับเกินกำหนดชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแปรฮือต่ำกว่าร้อยละ10แล้วก็เพื่อส่งเสริมการไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยสันติวิธีลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนฮือแก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแปรนะครับก็โดยมีการหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยภาคีเครือข่ายอาทิศาลจังหวัดแปรโดยนางสาวชนทิชาแข็งสาริกิจนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแปรแล้วก็คณะทำงานศูนย์ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดแปรเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีข้อพิพาทได้เจรจายุติข้อพิพาทก่อนฟ้องด้วยความสะดวกรวดเร็วนะบ่มีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมนะครับโดยบ่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลแล้วก็บูรณาการภาคีเครือข่ายในเขตจังหวัดแปรในการอำนวยความยุติธรรมด้านการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องฮือแก่ประชาชนกองทุนบทบาทสตรีนี่จริงๆนี่ดอกมันถูกอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการบริหารเงินนะครับเนาะมันอาจจะสะดุดกันไปนะครับถ้าท่านแก้ไขปัญหานี้มันบ่ใครได้ก็นะครับอย่างน้อยเนี่ยหันหน้ากลับเข้ามาอู้กันนะครับเพื่อเป็นการไกลเกลี่ยเอานะครับเนาะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เกิดสิ่งดีๆกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะนะเฮาบ่ใจวันนี้วันหน้าเฮาก็จะใจแต่เฮาบ่ใจว่าบ่มีนะครับบ่หนีบ่ใจนะครับเนาะบ่มีก็ต้องมาอู้กันนะครับเนาะแล้วก็ค่อยๆใจนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเอิ้นบอกกันสักหน่อยนึงนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะตะกี้นี่ว่าจะไปอู้เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนี่จะมีทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะนายกรัฐมนตรีนี่เพิ่นได้อู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกันอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็คงจะต้องนะมาฟังกันสักหน่อยนึงกันละกันนะครับเรื่องนี้นะจัดสรรปันหูกันหน่อยก่อน
เรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับเปิ้นก็ย่ำนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบยุติธรรมไทยนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ามีความเป็นกลางนะครับแล้วก็เป็นสากลนะเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับเปิ้นก็เจือคดียุบพรรคทุกฝ่ายเนี่ยนะครับก็คงจะยอมรับคำตัดสินของศาลนะบอกกังวลจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นหลังศาลตัดสินนะครับเนาะเปิ้นอู้นี่เปิ้นก็นะจะต้องอู้เผื่อวันที่14ด้วยก็นะครับเนาะก็อันนี้อยู่ที่ศาลพุ่นนะครับเนาะเปิ้นจะพิจารณานะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ทุกวันนี้นะจะลงเงินดิจิทัลนะครับบางผ่องบางคนก็กังวลอยู่นะครับเนาะกลัวว่ารัฐบาลจะบ่อยู่ผ่องยังผ่องไอ้นะนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่กังวลนะแม็กปอก้าแม็กก้าบางคนจะลงเงินดิจิทัลลงทะเบียนก็นะเปิ้นบอกว่าโอ้กว่าสตังค์หายแน่นอนนะครับเนาะว่าแน่นอนนี่บ่ใจว่าหายนะครับแน่นอนก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องกังวลใจก็คือว่าตอนนี้ท่านมีสตังค์ฝากในบัญชีนะครับเนาะกังวลจี้นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวตะกี้เฮาจะอู้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ตั้งครม.นะครับครม.เนี่ยเปิ้นมีมติฮับฮู้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเฮงด่วนนะครับควิกวินเนี่ยนะจำนวนเงินเนี่ยนะครับ433,199,300 บาทเมื่อตะวานี่นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ6 สิงหาคม 2567มีมติหันชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเฮงด่วนควิกวันก็ควิกวินนะครับแล้วก็นะอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับเดินโครงการจำนวน2โครงการวงเงินรวมถึงหมดนะครับจำนวน433,199,300 บาทนะรวมตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิ้นได้นำเสนอนะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็บอกว่าเพื่อดำเนินการกระตุ้นให้เกิดการเดินการท่องเที่ยวนะครับดำเนินการการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์นะครับของนายกรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาซึ่งประกอบด้วย5กลยุทธ์นะครับที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนะได้แก่การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกอย่าง9นะครับนะการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวนะครับนะแล้วก็การเชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมเมืองลักแล้วก็เมืองน่าเที่ยวนะการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนะครับนะอาเซียนนะแล้วก็การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดเนี่ยมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเฮงด่วนนะครับควิกวินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณปี2567จำนวน9โครงการด้วยกันมีอันอย่างพองนี่นะครับนะโครงการเนี่ยการตลาดการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโครงการ Amazing Thailand Passport Private นะครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมบนอัตลักษณ์ถิ่นมหกรรมเสน่ห์ไทยนะครับโครงการมหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยวนะครับ Amazing Thailand 365วันนี่นะ5ก็คือโครงการนะ Amazing Thailand Passion นะครับแล้วก็โครงการอย่างนี้ L กับบัตรทัวร์ทัวร์ไทย2567นะครับแล้วก็โครงการททท.999ไทยเที่ยวไทยนะครับงานไทยเที่ยวไทยแล้วก็โครงการ Amazing Green Fest 2024นะอันที่9นี่มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองร้องเมืองน่าเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในจุดนี้นะครับพอเวลานี่จะนำเสนอกันหมดเนาะนะเปิ้นบอกว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นบอกว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเฮงด่วนเนี่ยนะครับควิกวินเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2567โดยคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยนักกว่า 350,000 คนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่
ห่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นถึง5ภูมิภาคนักกว่า 250,000 คนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเหงด่วนเนาะอันนี้ก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเนาะจัดกันขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงอย่างเป็นว่าโลนะโลซีชันอย่างโลซีซันนี่นะนะครับเนาะก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างที่มาดึงดูดกันอยู่นะครับอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะครับเสน่ห์ไทยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนนะในช่วงโลซีซันนะครับพร้อมหับหลักการนะวงเงินกว่า170ล้านบาทนะอันนี้ก็นะครับเนาะเป็นเรื่องของข่าวนำเสนอนี่บ่หมดนะจะมีอย่างอู้แฮมนะนะครับเนาะก็คงจะบ่มีแล้วนี่วันนี้นะพอข้อมูลก่อนนะครับนะมันวันนึงนี่ข้อมูลค่อนข้างที่จะหนักนะครับเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนี่นะครับเนาะก็คงจะบ่ตุ่มบ่ตันกันละนะครับเนาะข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะครับรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการด้วยผมนพดลทองประไพก็คงจะต้องนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องคนฟังกลับไปก่อนจกดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับที่เป็นสมาชิก B member รับส่วนลดทุกสิน